สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะและแน่นอนวันนี้เราก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่เช่นเคยนะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยละกันนะคะจะได้ไม่ตกหล่นกันเนาะนะคะสำหรับลงทะเบียนพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก็ส่งมาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันอังคารต้นเดือนแล้วต้นเดือนแล้วแต่เจอสิ้นปีอีกแล้วนะคะอาจารย์นะก็วันนี้นะคะช่วงแรกนะคะก็อย่างที่ผ่านมาในทุกๆสัปดาห์นะคะอาจารย์วิเชียรก็จะนำเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วสำหรับวันนี้ค่อนข้างพิเศษนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องเลิกส่งตัวเลิกส่งตัวเรามักจะได้ยินกันแต่ว่าเลิกแต่งงานใช่ค่ะแต่โดยข้อที่จริงเนี่ยการแต่งงานเนี่ยจะแบ่งเป็น3เลิกด้วยกันในกระบวนการแต่งงานเนี่ยเลิกมั่นมั่นก่อนกันแล้วก็เลิกรดน้ำแล้วก็มีการรดน้ำตามมาใช่ครับแล้วก็ต่อไปก็คือส่งเข้าหอส่งเข้าห้องหอใช่ครับหรือเขาเรียกว่าได้เลิกเลี้ยงหมอนอาจารย์ครับปกติ3เลิกนี้เนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในวันเดียวกันไหมไม่จำเป็นฮะคือในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะหาเลิกแต่งงานให้ดีที่สุดโดยไม่สนใจว่าจะต้องส่งตัวงั้นคุณแพรเคยได้ยินนะถ้าใครเคยดูหนังพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยพวกจักรวงศ์เนี่ยก็จะอย่างเช่นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง4แผ่นดินนะหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทวิภพอันนี้ละครจะละครใช่เขาจะจำลองภาพโบราณว่าเขาจะแต่งงานวันหนึ่งแล้วให้เจ้าบ่าวเนี่ยไปเฝ้าเรือนหอหมายถึงว่าให้เจ้าบ่าวเข้าไปก่อนเพราะเจ้าบ่าวเขาไม่มีเลิกถูกไหมครับเจ้าบ่าวเข้าไปอยู่เฝ้าคนเดียวก่อนเจ้าสาวยังเข้าไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีเลิกส่งตัวไงค่ะแต่เป็นเลิกแต่งงานค่ะเลิกมั่นเลิกแต่งงานมันมีสามารถทำวันเดียวกันได้แต่ว่าเลิกส่งตัวเนี่ยบางทีมันไม่มีอาจารย์คะส่งตัวในที่นี้คือเราสามารถส่งก่อนหรือว่าต้องส่งหลังแต่งงานไม่ได้ต้องตัวใหญ่ต้องแต่งงานก่อนแล้วถึงส่งตัวใช่ครับอย่างนี้เจ้าบ่าวเราแย่เลยถูกเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเลิกส่งตัวเนี่ยต้องรอกันเป็นเดือนก็มีถ้าไม่มีก็คือไม่มีโอ้โหแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะพบว่าเลิกส่งตัวอยู่ระหว่าง 3-7 วันโดยประมาณอย่างนี้ต้องถามอาจารย์ว่าแล้วพูดถึงความเชื่อของคนไทยในเรื่องของเลิกการส่งตัวมีมากน้อยแค่ไหนจากอดีตจริงๆสำคัญนะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราไม่ค่อยเข้าใจนะเลิกส่งตัวเนี่ยมีความสำคัญกว่าเลิกรดน้ำหรือเลิกแต่งงานเพราะก็ถือว่าการส่งตัวเนี่ยคือการเริ่มต้นชีวิตที่แท้จริงเพราะคุณส่งตัวเจ้าสาวเข้าหอแล้วเนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่แท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาสำคัญแล้วขั้นตอนของการส่งตัวเนี่ยมีตั้งแต่ปูที่นอนเนี่ยปูหมอนใช่ไหมแล้วก็จะมีเอายังมีผู้ใหญ่เป็นนอนก่อนนะฮะเป็นการเปิดเลิกเมื่อสมัยก่อนนะต้องบอกว่าตอนแพยังเด็กๆอ่ะเคยเห็นอะไรแบบนี้อยู่บ้างใช่ครับแต่ปัจจุบันยังน้อยลงไปแล้วใช่ครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าค่าแต่งงานเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงมากไงเพราะมันต้องเบ็ดเสร็จจบในวันเดียวเนี่ยมันจึงถ้าคุณแพสังเกตเรื่องนี้ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่สนที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับคนจีนก็เหมือนกันเลิกจีนเนี่ยคือเลิกส่งตัวหรือเขาเรียกว่าเลิกอะไรเนี่ยเลิกเขาเจ้าสาวรับเจ้าสาวเข้าบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของเขานะฮะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอาจารย์คะอย่างนี้ถามนิดนึง อย่างคนปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ย บางทีอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องทำทุกอย่างเสร็จภายในวันเดียว การส่งตัวเนี่ยเลยไม่ได้ส่งที่บ้านตัวเองอะสิคะส่งในห้องโรงแรมบ้างก็ใช่ฮะเขาไม่ถืออย่างนี้อย่างนี้ถูกก็พออนุโลมครับว่าเขาคือส่งตัวแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายบ้านมันก็ว่ากันไปเพราะบางคนเรือนหอยังไม่เสร็จอะเขาก็เลยเห็นไหมส่งกันในโรงแรมก็มีเพราะว่ามันไปเดินทางไม่ทันอย่างบางคนแต่งงานโรงแรมกับบ้านไหนเรือนหอเนี่ยอยู่ไกลกันมากคิดแล้วเวลาไม่ทันก็ใช้โรงแรมนั่นแหละส่งตัวแต่ไม่ได้ถือคาถาก็คือว่าโอเคละเป็นเลิกส่งตัวก็ยังถือว่าเป็นพิธีอาจารย์บอกว่าเลิกส่งตัวถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ซึ่งคนปัจจุบันเนี้ยมองแตกต่างกันออกไปคนปัจจุบันมองว่าการเซ็นใบอ่ะไอ้พี่เอ็ดใบแต่งงานใบเขาเรียกกันใบสมรสใบสมรสครับไปเรื่องสำคัญถือว่าเป็นคือในสมัยโบราณเนี่ยจะไม่มีเรื่องนิติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องคือมาเซ็นใบสมรสอ่ะมันเพิ่งมามีหลังรัชกาลที่7นี่เองนะครับทีนี้สมัยโบราณเนี่ยเขาถือพิธีการเป็นเรื่องใหญ่การแต่งงานคือการมั่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญระหว่างเลิกมั่นเนี่ยเป็นเรื่องอันดับหนึ่งแล้วก็เลิกส่งตัวเป็นอันดับสองแล้วเลิกแต่งงานเนี่ยเป็นอันดับสามที่เขาเชื่อถือกัน
แต่ในปัจจุบันเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเป็นการใช้ชีวิตคู่จริงๆเนี่ยจะต้องเซ็นสมรสทะเบียนสมรสต่อหน้าพยานแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยคุณแพรนั่นเป็นผลทางนิติกรรมไม่ใช่ชีวิตคู่เพราะเราคนโดยทั่วไปเนี่ยบางคนก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันนั้นคนโบราณก็ถือเอาตามพฤตินัยเป็นหลักไม่ได้ถือนิตินัยเป็นหลักนี่ก็เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณตั้งโบราณใช่แต่ทีนี้มันมีมาประยุกต์ทีหลังว่าเอ้ยสำคัญนะเลิกแต่งงานเนี่ยต้องเซ็นใบสมรสถึงจะเป็นเรื่องใหญ่นี่ต่อมาจึงมีการประยุกต์ให้มีการหาเลิกสมรสอีกทีนึงเป็นทะเบียนสมรสทะเบียนสมรสอีกทีนึงแต่จริงๆไม่มีนะเพิ่งมามีในยุคหลังๆนี่เองค่ะแต่คนบางคนก็เชื่อถือมากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่นกันไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อแต่โดยพิธีโบราณนะมีแค่เลิกมั่นแต่งแล้วก็ส่งตัวสามเลิกด้วยกันปัจจุบันนี้มีเต็มไปหมดเลยก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนไปตามยุคสมัยใช่ครับยุคสมัยเพราะเขาถือว่าสมัยนี้เนี่ยทะเบียนสมรสสำคัญกว่าการแต่งงานค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าเหมือนต้องบอกว่าสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วต้องให้สังคมรับรู้ว่าเราจดถูกต้องแล้วนะเราเป็นสามีภรรยาแล้วถูกต้องใช่ครับคนก็เลยมองเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องทางกฎหมายงั้นคนบางรุ่นใหม่จึงใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแต่จริงๆเนี่ยการเซ็นทะเบียนสมรสก็ไม่สามารถทำวันเดียวกับวันแต่งงานเหมือนกันยกเว้นแต่ว่าเลิกมันมีความสอดคล้องกันถึงทำในวันเดียวกันเช่นพอลดน้ำแล้วก็มาเซ็นใบสมรสก็ได้อย่างเลิกแบบนี้เราสามารถจะทราบได้ยังไงคะก็จริงๆมันเป็นเรื่องของโขนนะฮะแต่ว่าเรื่องการลดน้ำก็ดีเรื่องการมั่นหมายก็ดีเป็นเรื่องทางโขนจริงๆค่ะแต่ว่าเลิกส่งตัวไม่เกี่ยวกับโขนชาวบ้านทำได้ชาวบ้านเลือกเราเลือกได้ใช่ครับชาวบ้านเลือกได้แต่ว่าเลิกลดน้ำเนี่ยเลิกมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวบ้านเลือกไม่ได้เพราะเป็นพิธีกรรมทางโหราแต่เลิกส่งตัวนี่ชาวบ้านกำหนดได้ค่ะครับวันนี้อาจารย์มีมาฝากไหมคะว่ามีมาฝากครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าสมมติครอบครัวหรือว่าญาติของเรานะคะก็บางทีต้องบอกว่าเรื่องของปัจจุบันนะคะเรื่องของความสะดวกอย่างที่อาจารย์บอกไปก็อาจจะมองข้ามเรื่องของเวลาส่งตัวไปแต่ถ้าเราทราบแล้วเราลองเลือกนิดนึงนะเผื่อจะนำไปเป็นประโยชน์ได้คือคุณแพรผมนึกภาพไหมบางทีเนี่ยความยากจนก็ทำให้เราสามารถจัดพิธีแต่งงานไม่ได้ค่ะจริงๆเขาถึงให้ความสำคัญที่เลือกส่งตัวค่ะงั้นเลือกส่งตัวไม่ได้เป็นเรื่องของการทำพิธีกรรมไม่มีพิธีการจึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่าเป็นความยินยอมพร้อมใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายส่งตัวเจ้าสามตามวันเวลานั้นก็ถือว่าการแต่งงานนั้นสมบูรณ์แล้วงั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันควรจะทราบไว้ใช่ครับนะคะให้อาจารย์ทีนี้เรามาดูกันนะฮะเขาบอกงี้ครับว่าถ้ามีการส่งตัวเจ้าสาวระหว่างข้างขึ้นนะครับค่ะ1 2 3 4 5 8 1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ8ค่ำถ้าเป็น6วันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าแต่งงานไปแล้วเจ้าบ่าวจะแพ้เจ้าสาวคือหมายความว่าแบบนี้ถ้าคุณเจ้าสาวทราบอยู่คนเดียวแหมอยากให้คุณก็เจ้าสาวอยากได้ไงเรื่องนี้เจ้าสาวอยากได้แต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายผู้ใหญ่ผู้ชายจะยังไงก็ไม่ยอมต้องให้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าใช่ก็ถือว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าถ้าคือแต่งแล้วไปเป็นรองเจ้าสาวเนี่ยก็ถือว่าแย่มากเลยเพราะงั้นถ้ามีเรื่องนี้บางทีไม่ต้องแต่งเลยนะเจ้าบ่าวเขาก็ไม่ยอมผู้ใหญ่เขาก็ไม่ยอมค่ะครับก็เป็นเรื่องถือกันมาช้านานกันทีนี้ถ้าส่งตัวขึ้น6ค่ำกับ7ค่ำเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวร่ำรวยและประสบความสำเร็จทางการเงินเห็นไหมเขาถือนะอุ้ยถ้ามี6ค่ำกับ7ค่ำทั้ง2ข้อเลยค่ะจ๊ะไม่ได้คือสำเร็จทางการเงินนะคะและร่ำรวยด้วยค่ะเป็นส่วนที่ดีแต่ถ้าส่งตัวเวลาขึ้น8หรือ9ค่ำเนี่ยค่ะไม่ดีหลังจากนั้นแต่งงานไปไม่นานจะป่วยอาจจะเป็นเจ้าสาวป่วยหรือเจ้าบ่าวป่วยก็ได้ถึงแม้ว่า8ค่ำจะอยู่ในข้อแรกด้วยที่เจ้าสาวจะเหนือกว่าถูกครับคือหมายว่าจริงๆเขาไม่ส่งอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องไม่ดีเจ้าสาวเหนือกว่าเขาห้ามส่งเขาห้ามอยู่แล้วใช่แต่ถ้าคุณไปส่งเนี่ยมันจะมีตามมาอีกอันนึงก็คือว่าป่วยมีโอกาสป่วยและส่วนใหญ่คนป่วยมักเป็นเจ้าบ่าวนางไงก็เจ้าบ่าวแพ้เจ้าสาวไงค่ะนะครับเขาถึงบอกไม่ให้ส่งตัววันนี้ค่ะนะครับเพราะงั้นใครแต่งงานวันไหนก็ต้องรวยดิ5กับ6นะคะขึ้น5กับ6จะรวยค่ะกับ5กับ6เนี่ยจะไม่แม่นๆเลยนะฮะ5 6ค่ําขึ้นนะฮะข้างขึ้นนะครับค่ะแล้วก็10ค่ําเพราะว่าแต่งงานไปแล้วการงานจะก้าวหน้าอันนี้ก็ดีแต่ไม่เน้นรวยนะเน้นเรื่องงานก้าวหน้าแต่ก็มันก็ออกแต่ก็มีโอกาสรวยถ้างานดีค่ะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าส่งตัววันวันที่11ค่ํากับ12ค่ําค่ะเพราะแต่งงานไปแล้วจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกันครับหมดอ่ะไม่ว่าจะอยู่ไหนใช่ครับไม่ว่าอยู่ไหนก็จะไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างๆทั้งหมดค่ะนะครับแล้วถ้าเป็นวัน
ขึ้น13 14 15ค่ําค่ะถือว่าจะมีความสุขในครอบครัวและมีความสําเร็จในชีวิตคู่ก็ต้องเลือกเอาต้องเลือกเอานี่ข้างขึ้นนะครับค่ะดีหลายวันเลยเห็นมันก็มีส่วนที่ดีฮะเพราะงั้นเขาถึงต้องรอไงค่ะนะคือแต่งงานเสร็จแล้วไปนอนเฝ้าหอรอไว้ก่อนรอฤกษ์ที่ดีครับรอฤกษ์ที่ดีทีนี้ถ้าเป็นข้างแรมถ้าข้างแรมนี่1ค่ํา2ค่ํา3ค่ําไม่ได้เพราะว่าเจ้าบ่าวก็แพ้เจ้าสาวอีกเหมือนกันไม่ว่าจะขึ้นหรือแรมถ้าเป็น1 2 3 5ห้ามใช่ครับทีนี้ถ้าเป็น4ค่ําเนี่ยข้างแรมนะครับดีชีวิตการงานจะก้าวหน้าทั้งคู่ค่ะครับทีนี้5ค่ํา6ค่ํา7ค่ําไม่ดีแรมนะคะแรมนะครับแรม5ค่ํา6ค่ํา7ค่ําน่ะไม่ดีเพราะว่าจะเข้ากดเจ้าบ่าวแพ้เจ้าสาวอีกเหมือนกันเรื่องนี้ต้องระวังนะครับถ้าเลิกบอกว่าเจ้าบ่าวแพ้เจ้าสาวหมายความว่าเจ้าสาวต้องเลี้ยงดูเจ้าบ่าวนะครับคือเขาจะไม่ประสบความสําเร็จไงผู้หญิงก็ต้องเหนื่อยนะอาจจะต้องดูแลลูกด้วยงานบ้านด้วยทํางานด้วยถูกต้องแล้วยังต้องหาเลี้ยงชีพเนี่ยเขาถึงห้ามเขาถึงห้ามไงเพราะเจ้าบ่าวแพ้แล้วก็หมดสิทธิ์เลยคุณต้องเลี้ยงดูสามีด้วยนะลูกอีกอ่ะใช่ครับเป็นผู้หญิงด้วยก็ถึงไม่เอาไงเลิกอย่างนี้ถึงยังไงเจ้าสาวก็ไม่อยากได้อยู่แล้วทีนี้ถ้าว่าข้างแรม8ค่ําเนี่ยก็คือดีจะร่ํารวยทรัพย์นะ9ค่ํานี่ไม่ได้เพราะว่าแต่งแล้วจะมีศัตรูมีศัตรูแต่ว่าไม่เกี่ยวกับทั้งคู่นะครับศัตรูคือคนที่อยู่ภายนอกแต่งแล้วมีแต่ศัตรูค่ะที่10ค่ําแรม10ค่ํานี่ถือว่าดีมีความสุขดีค่ะนะครับแล้ว12 13ไอ้11 12 13ค่ําในข้างแรมนี่ข้ามแต่งครับเพราะว่าเป็นเลิกเจ้าบ่าวแพ้เจ้าสาวนะครับเหมือนกันแล้วก็14แรม14ค่ําที่ดีแต่งแล้วรวยทรัพย์ค่ะนะแล้วก็ข้างแรม15ค่ํานี่ครับก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเลิกเจ้าบ่าวแพ้เจ้าสาวเหมือนกันโอ้ยต้องบอกว่าเลิกหลายวันทีเดียวถ้าจะครึ่งๆอะค่ะที่เป็นเรื่องของเจ้าบ่าวแพ้เจ้าสาวใช่เยอะมากเลยเพราะงั้นนึกบอกว่าไม่ใช่ว่าอยากแต่งงานแล้วจะเข้าส่งตัววันไหนก็ได้เพราะงั้นมาดูสมัยใหม่เนี่ยที่มีความรู้ทางด้านนี้เนี่ยเขาจะต้องหาเลิกส่งตัวก่อนอ๋อเป็นอันดับแรกอันดับแรกแล้วจึงมาหาเลิกแต่งงานค่ะคือถ้าไม่มีเลิกส่งตัวยังไม่หาเลิกแต่งงานเพราะว่าสมัยนี้เบ็ดเสร็จจบในวันเดียวกันและเลิกส่งตัวเนี่ยมักกระทำหลังพระที่ตกดินคือหลัง6โมงเย็นอุ๊ยแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าเห็นแบบพอเช้าพิธีหมั้นเสร็จอาส่งตัวเลยก็เป็นได้ก็ทำได้แต่เขานิยมเขานิยมหลัง6โมงเย็นแต่สามารถทำได้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าส่วนใหญ่นิยมหลังพระที่ตกดินเพราะว่าจะมีเลิกรดน้ำด้วยไงคุณแพรนึกออกไหมงั้นมันต้องรดน้ำตอนกลางวันเพราะว่าเลิกรดน้ำไม่ทำหลัง4โมงเย็นส่วนใหญ่จะไม่ทำพระที่ตกดินไม่ทำงั้นก็ทำก่อนแล้วเลิกต้นรดน้ำที่เหมาะเนี่ยค่ะคือทำก่อนเที่ยงค่ะที่ดีที่สุดแล้วลองมาก็คือหลังเที่ยงแต่ไม่ควรทำหลังสี่โมงเย็นเพราะไม่สะดวกเพราะว่าเราสมัยนี้เนี่ยพอรดน้ำเสร็จต้องเลี้ยงด้วยใช่ถ้าไปรดน้ำตอนห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยก็โอ้โหยาวเลยนี่ถามอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะอย่างเช่นมีสามีภรรยากันที่เขามีการส่งตัวในเป็นข้างขึ้นหรือแรมที่แบบเจ้าบ่าวแพ้เจ้าสาวอาจารย์เคยเจอบ้างไหมเจอครับแล้วคนโบราณนี่เขาแช่งเลยนะว่าถ้าเจตนาธรรมเนี่ยให้หมอดูมีอันเป็นไปวิบัติเลยหมายถึงว่าถ้าหมอดูเป็นคนบอกให้ด้วยว่าจะให้เอาเลิกนี้ครับเขาแช่งหมอดูเลยเขาถึงห้ามไงเพราะฉะนั้นการหาเลิกแต่งงานจึงเป็นเรื่องซับซ้อนวุ่นวายมากผมไม่ค่อยได้หาหรอกเพราะผมว่าไม่อยากจะรับผิดชอบเรื่องแบบนี้อ๋อถ้าโดยปกติทั่วไปมีคนมาให้หาให้ก็คือถ้าไม่สนิทกันแล้วก็ไม่ได้ชิดนับถือกันจริงๆเนี่ยผมจะไม่อยากทำเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณต้องไปลิขิตหนุ่มสาวสองคู่นึงเนี่ยด้วยวิชาหมอดูที่คุณมีอยู่นะวิชาโหราศาสตร์เนี่ยแล้วเราต้องไปรับประกันชีวิตเขาเอาแล้วอย่างนี้จะไปหาจากไหนล่ะคะถ้าเกิดโหดไม่สามารถจริงๆเนี่ยเรื่องที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบสองอย่างองค์ประกอบข้อหนึ่งคือเลิกเป็นมงคลกับองค์ประกอบที่สองก็คือเลิกดีโดยธรรมชาติหมอดูทั่วไปอย่างผมอย่างใครก็แล้วที่เป็นหมอดูเนี่ยสามารถหาเลิกดีได้แต่สิ่งที่ผมไม่มีก็คือความเป็นมงคลในตัวผมนึกบอกไหมฮะนี่คนโบราณสมัยก่อนจึงไม่หาเลิกกับคนธรรมดาที่เป็นปุถุชนนิยมหาเลิกกับพระเพราะถือว่าเป็นมงคลเข้าใจละอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ครับแต่สมัยนี้บังเอิญว่าพระส่วนใหญ่ไม่เรียนวิชาพวกนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพระรุ่นใหม่นี้ก็ไม่มีความรู้เรื่องแบบอ๋อแต่ถ้าเป็นโบราณคือต้องบอกว่าพระมีวิชาด้านโหราศาสตร์เยอะพอสมควรอาจารย์เคยเล่าให้ฟังประวัติก็เคยเรียนโหราศาสตร์กับพระเพราะฉะนั้นเวลาพระให้เลิกเนี่ยหนึ่งท่านไม่มีอคติเพราะท่านเป็นพระท่านมีศีลสมบูรณ์เวลาให้เลิกเรื่องที่ท่านให้จึงเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามีเมตตากับเลิกนั้นเมตตากับผู้จะเอาเลิกไปใช้เพราะฉะนั้นความมีศีลของท่านจะช่วยทำให้เลิกเป็นมงคลด้วย
แต่ว่าผมเป็นปุถุชนค่ะบางทีพอเห็นหน้าเจ้าสาวชักอิจฉาจะบ้าแหมก็เลยเอ๊ะยังไงหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้เราเล่นพูดถึงเนี้ยนี่โทษทีค่ะถามอาจารย์ว่าแล้วอย่างปัจจุบันยังมีพระที่สามารถหาเรื่องมียังมีอยู่ครับแต่ว่าก็น้อยลงไปเยอะฮะเพราะว่าคนทั่วไปไม่เข้าใจพระว่าพอไปเรียนวิชาพวกนี้ถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาก็ดูถูกพระหาว่าพระเนี่ยหาลาภสรรเสริญโดยวิธีการใช้วิชาที่เป็นเดรัจฉานค่ะงั้นพระส่วนใหญ่จึงไม่กล้าศึกษาเรื่องพวกนี้มากนักเพราะคฤหัสถ์บางคนก็ตําหนิพระก็ถือเรื่องนี้ใช่เพราะว่าพระหลายๆท่านที่มีการศึกษาที่ดีเนี่ยท่านจึงเลี่ยงที่จะทําเรื่องแบบนี้เพราะกลัวว่าชาวบ้านบอกแต่ว่าที่จริงเรื่องนี้ถ้าเราคิดกันให้ดีๆเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะชาวบ้านต้องพึ่งพระถูกมั้ยฮะแล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของทางสงฆ์ทั้งสิ้นค่ะงั้นถ้าไม่ให้พระทําแล้วให้ใครทําล่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกให้คฤหัสถ์ทําแต่คฤหัสถ์มักมีอคติโมหะจริตและมีโลภเป็นหลักค่ะครับอันนี้ก็ฝากไว้เนาะก็แล้วแต่นะคะก็ลองหาดูนะคะก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเลิกที่สามารถดูได้เองง่ายๆนะคะถ้าเราไม่สามารถไปหาหมอดูหรือว่าหัวหรือว่าพระได้นะคะก็ถ้าใครฟังไม่ทันนะคะเมื่อสักครู่ใครฟังไม่ทันชมย้อนหลังได้นะคะใน YouTube นะคะเดี๋ยวขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ผ่านๆมาอาจารย์ก็มีเรื่องของคนเกิดวันไหนไม่ถูกกับวันไหนซาตาต้องกับวันไหนวันไหนหลีกเลี่ยงนะคะก็ข้อมูลหลายๆอย่างนะคะก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คราวที่แล้วเราดูเรื่องสมพงษ์ค่ะคราวนี้ก็เลยแต่งงานสักที ครั้งต่อไปอะไรดีครั้งต่อไปนี่จะหาว่าทำอาชีพอย่างไรจึงรวยโอ้ อันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นหนังยาวนะหมายว่าถ้าคุณไม่ตามต่อเนื่องน่าเสียดายมากเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามกันนะคะทุกๆสัปดาห์นะคะสำหรับช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวดีๆจากอาจารย์วิเชียรนะคะมาบอกให้คุณผู้ชมเสมอเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักก่อนสักครู่ช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการให้อาจารย์วิเชียรเนี่ยช่วยแก้ไขให้4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ